คริสตจักรเอเฟซัสได้รับคำชมเชยว่าทำงานหนักอดทนต่อต้านความบาปตรวจสอบคำอ้างของอัครทูตเทียมเท็จอย่างพินิจพิเคราะห์ทนทุกข์ยากอย่างไม่ย่อท้อทุกคริสตจักรควรจะมีคุณสมบัติดังกล่าวนี้แต่ความเพียรพยายามที่ดีเหล่านี้ควรจะงอกเงยมาเป็นมาจากความรักที่เรามีต่อพระเยซูคริสต์ทั้งพระเยซูคริสต์และยอห์นต่างก็เน้นถึงการรักซึ่งกันและกันว่าเป็นการพิสูจน์ความจริงแท้ของข่าวประเสริฐยอห์น13 34และ1ยอห์น3 18ข้อ18และ19ในการต่อสู้เพื่อรักษาคำสอนที่ถูกต้องความบริสุทธิ์ในด้านศีลธรรมและหลักข้อเชื่อนั้นเราอาจจะสูญเสียการเป็นคนใจกรุณาไปได้ความขัดแย้งอันยืดเยื้อสามารถทำลายหรือทำให้ความอดทนและความรักต่อกันลดน้อยถอยลงได้ในการปกป้องความเชื่อนั้นเราต้องระวังมิให้โครงสร้างหรือการยึดหลักข้อเชื่ออย่างตายตัวมาทำให้ความรักต่อกันเจือจางลง